สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสื่อมวลชนนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้ค่ะดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์รองโฆษกศูนย์ข้อมูลโควิด -19 ขอนำท่านเข้าสู่การแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ข้อมูลโควิด -19 ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่20มีนาคมนะคะเรามาเจอกันในวันศุกร์ซึ่งเราก็จะมีข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับท่านในวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่ท่านอาจจะต้องอยู่บ้านทานข้าวที่บ้านทุกมื้อนะคะเพื่อรับกับมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งและกับ MV เมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมอก็อยากให้เราอยู่บ้านเพราะคุณหมอก็ทำงานที่โรงพยาบาลหนักเพื่อเราค่ะเพราะฉะนั้นความขลาดแคลนต่างๆที่ท่านกังวลตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายาจะพอไหมเตียงหมอพอหรือเปล่าสินค้าของกินของใช้จะขาดแคลนหรือไม่วันนี้มาสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่านนะคะว่าไม่ขาดแคลนแน่นอนซึ่งหน่วยงานใดจะมาในวันนี้บ้างรวมถึงทุกวันศุกร์ก็จะมีการประมวลข้อมูลที่สำคัญตลอดสัปดาห์ให้ท่านได้รับทราบด้วยในช่วงแรกนี้ค่ะจึงสวัสดีครับพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับสถานการณ์ล่าสุดอย่างที่เราคงพอจะทราบกันนะครับว่าขณะนี้ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันก็มีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นสถานการณ์ที่เรารับรู้กันอยู่แล้วว่าอย่างวันนี้เราก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก50รายนะครับจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดขณะนี้ก็322ท่านนะครับก็กลับบ้านแล้ว40กว่าท่านเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญนะครับคือท่านอาจารย์รุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะครับโทษทีนะก็จะได้มีมาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังนะครับแต่ประเด็นเน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนนะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านอยากให้พี่น้องเฉพาะในกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะฮะให้พำนักอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาช่วยๆกันนะครับต้องมีส่วนร่วมกันก็คือพยายามงดเดินทางไปต่างจังหวัดหรือถ้าจำเป็นก็อาจจะเลื่อนการเดินทางในช่วงนี้ออกไปก่อนนะครับเพื่อให้การคุมสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็งดการพบปะสังสรรค์งดทำกิจการนอกบ้านที่จะเป็นการรวมกลุ่มกันเยอะๆนะครับช่วงนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ภายในบ้านนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงที่สุดนะครับผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดนี่นะครับด้านเวชภัณฑ์เนี่ยอย่างวันนี้ก็น่าดีใจนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยตัวเลขการผลิตหน้ากากซึ่งเริ่มต้นมาเนี่ยเราสามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้วันหนึ่งก็ประมาณนัดล้าน2แสนชิ้นถึงล้าน3แสนชิ้นแต่ในขณะนี้เมื่อวานนี้เราสามารถผลิตได้ถึง2ล้าน2แสน8หมื่นชิ้นนะครับซึ่งจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้ถึงล้าน3แสนชิ้นแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ก็เป็นเมืองจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนอีก9แสนกว่าชิ้นนะครับส่วนหน้ากากทางเลือกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้ใช้นะครับก็กระทรวงมหาดไทยโดยจิตอาสาและทางผู้นำท้องถิ่นต่างๆก็ได้ร่วมกันทำเนี่ยขณะนี้ยอดสะสมก็ไปถึง12ล้าน8แสนชิ้นนะครับเป้าหมายก็จะให้ได้ถึง50ล้านชิ้นภายในสิ้นเดือนนี้กระทรวงยุติธรรมนะครับโดยกรมราชทัณฑ์นะครับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกบ้านปราณีก็ได้ยอดรวมมาแล้วประมาณเกือบ 800,000 ชิ้นนะครับกระทรวงกลาโหมนะครับองค์กรทหารผ่านศึกโรงเรียนช่างฝีมือทหารชมรมแม่บ้านของหน่วยก็จัดทำมาได้อีก 230,000 กว่าชิ้นของกระทรวงพัฒนาและสังคมความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ระดมจิตอาสาทั่วประเทศก็ได้มาอีก 200,000 ชิ้นนะครับนี่คือหน้ากากทางเลือกซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่ผมอยากขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะท่านที่กักตุนหน้ากากอนามัยแล้วก็ไปขายเกินราคานะครับอย่างที่ทราบกันอยู่นะครับเมื่อวานนี้ทางศาลอาญาก็พิพากษาจำคุก3ปีปีครึ่งนะครับสำหรับผู้ที่กักตุนแล้วก็ขายเกินราคานะครับซึ่งอันนี้ทางรัฐบาลจะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับส่วนเรื่องการป้องกันนะครับขณะนี้
กระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีหนังสือแจ้งสั่งการไปยังทุกจังหวัด3เรื่องด้วยกันนะครับก็มีเรื่องของพิจารณาการระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆเป็นการชั่วคราวนะครับ2งดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่กัดปลาชกมวยแข่งขันหรือชนโค3ให้ผู้ว่าการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดพิจารณาสั่งปิดสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการโดยในขณะนี้นะครับปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ที่มีคนแออัดทั้งหมดเนี่ย76จังหวัดรวมแล้วเนี่ยปิดไปแล้ว 23,373 แห่งนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อดังกล่าวคือไวรัสโควิดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีหลายท่านที่จะมาร่วมแถลงนะครับท่านแรกก็คือท่านดร.นฤมล พิญโยสินวัฒน์นะครับท่านโฆษกรัฐบาลนะครับก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านที่2ครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านก็เป็นราชบัณฑิตนะครับประเด็นเกี่ยวกับยารักษาโรคนะครับเกี่ยวกับเตียงเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะรองรับถ้าในสถานการณ์ผู้ป่วยเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกท่านนึงครับนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาตินะครับก็จะมาเสริมข้อมูลด้านยารักษาโรคและข้อมูลผู้ติดเชื้อนะครับอีกท่านนึงครับมาจากสมาคมผู้ค้าปลีกนะครับคือท่านคมสันขวัญใจธัญญาท่านเรื่องนี้นะครับก็ทราบกันอยู่นะครับวันนี้มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับกังวลและเป็นห่วงว่าเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดเนี่ยมากขึ้นเนี่ยแล้วเราต้องอยู่บ้านกันมากๆขึ้นเนี่ยเราจำเป็นต้องกักตุนอาหารไหมนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับประธานสมาคมที่เนี่ยก็มีผู้ประกอบการกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีเซนทัลซีพีออลแมคโคเดอะมอลโรบินสันโลตัสท็อปสยามพิวัตรอีเซตันและยังมีอีกมากมายเหลือเกินครับวันนี้ท่านจะมาบอกยืนยันกับพี่น้องประชาชนได้ครับว่าวันนี้ท่านไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาข้าวสารอาหารแห้งหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางสมาคมได้เตรียมการรับมือไว้เรียบร้อยนะครับเบื้องต้นขอบคุณในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนครับขอบพระคุณท่านเทวันเป็นอย่างสูงนะคะก็เสริมข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ทีมงานเราได้เตรียมภาพให้เดี๋ยวท่านให้เห็นตัวเลขกันชัดๆด้วยนะคะว่าสถานที่เสี่ยงต่างๆที่ปิดไปแล้วเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลของวันนี้เลยนะคะก็จะมีสนามกีฬาฟิตเนสสระว่ายน้ำที่ท่านสงสัยกันหลายท่านปิดไปถึง 1,400 กว่าแห่งทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้ร้านสนุกเกอร์คาราโอเกะอันนี้อุปกรณ์ต่างๆส่งสัมผัสต่อกันก็ต้องปิดแน่นอนร้านนวดอันนี้จะรวมถึงอาบอบนวดสปาร้านเสริมสวยด้วยนะคะก็งดตัดผมกันก่อนไปช่วงนี้ตลาดนัดถนนคนเดินต่างๆค่ะรวมถึงสถานศึกษาสถาบันกวดวิชาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะทั้งตัวเลขและรายชื่อสถานประกอบการที่ต้องปิดท่านก็สามารถดูข้อมูลได้เพิ่มเติมที่เพจ Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 นะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยต่อให้ยังไม่ประกาศปิดประเทศแต่เราก็เหมือนประกาศปิดเมืองกันไกลๆแล้วเพราะว่านี่ก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆกิจกรรมที่ผู้คนจะมาพบปะกันก็จะน้อยลงไปทุกทีก็จะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดนี้ได้นะคะถัดไปค่ะก็ไปฟังข้อห่วงใยจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่นำมาฝากเรากันในทุกวันนะคะโดยท่านโฆษกรัฐบาลดร.นฤมล พิญโยสินวัฒน์มีข้อมูลมาฝากกันเชิญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แหม่มนะคะท่านนายกก็ได้ฝากให้เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการเพราะว่าวันนี้เราได้ยินได้ฟังนะคะจากฝ่ายต่างๆเรียกร้องให้มีการประกาศปิดประเทศประกาศปิดเมืองสักทีแต่อันที่จริงเนี่ยเราไม่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยไปยึดติดกับคำว่าปิดว่าทำไมต้องให้รัฐบาลประกาศปิดนะคะเพราะอันที่จริงเนี่ยอยากจะให้ดูที่ผลลัพธ์ของมาตรการผลลัพธ์ของมาตรการตอนนี้มันมีอยู่2 ส่วนก็คือส่วนของเชื้อที่จะมาจากต่างประเทศกับเชื้อภายในประเทศว่าเราควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนเชื้อที่มาจากต่างประเทศเนี่ยวันนี้โอกาสที่จะมีคนเดินทางเข้ามาได้เนี่ยน้อยมากนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนเมื่อวานวันนี้ทุกๆคนที่จะต้องเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ว่าจะทางบกทางน้ำทางอากาศจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าเขาปลอดเชื้อโควิด-19 และใบรับรองแพทย์ต้องมีอายุไม่เกิน3 วัน
พื่อเป็นการยืนยันนอกจากนั้นยังต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพอีก 100,000 เหรียญเราต้องยอมรับกระบวนการที่เมื่อเข้ามาแล้วต้องถูกกักกันเพื่อเฝ้าสังเกตอาการอีก14วันนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เชื้อจากต่างประเทศเข้ามาแทบไม่มีถึงเราจะไม่ได้บอกว่าเราปิดประเทศแต่ผลลัพธ์มันก็เกือบจะคล้ายๆกันนั่นก็คือเชื้อจากต่างประเทศแทบจะเข้ามาไม่ได้มันก็จะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นนิดนึงสำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศนะคะตรงนี้เองเนี่ยเรื่องของใบรับรองแพทย์ทางทีมไทยแลนด์แล้วก็สถานกงสุลในประเทศต่างๆก็จะให้การอำนวยความสะดวกนะคะก็จะให้ใบรับรองจากสถานทูตแล้วก็จะในลักษณะที่เรียกว่า fit to fly ก็ต้องขอเรียนว่าย่อมมีผลกระทบเกิดขึ้นบ้างนี่ขนาดเราไม่ได้ประกาศปิดประเทศนะคะเราแค่เพิ่มมาตรการเข้าไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้ห้ามคนไทยกลับบ้านแต่มันต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่อาจจะยุ่งยากลำบากนิดนึงก็ขอให้อดทนตรงนี้กันหน่อยเพื่อที่เราจะได้คัดกรองเชื้อจากต่างประเทศได้อย่างเต็มที่จริงๆงั้นตรงนี้เรื่องของปิดประเทศนะคะขอให้เข้าใจว่าไม่ต้องไปยึดติดกับคำว่าปิดหรือไม่ปิดแต่ผลลัพธ์ที่มีที่จะเกิดขึ้นคือเชื้อจากต่างประเทศจะไม่มีนะคะส่วนเชื้อในประเทศนั้นท่านนายกก็ได้ฝากให้เน้นย้ำเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายหลังจากที่ได้แถลงตรงนี้ไปเนี่ยก็ได้เข้าร่วมประชุมกับท่านนายกท่านได้พบกับคณบดีของคณะแพทยศาสตร์หลายๆมหาวิทยาลัยนะคะที่มาเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในมิติต่างๆซึ่งทางคณะแพทย์ก็บอกว่าเห็นด้วยกับมาตรการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการปิดโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่เราประกาศไปเมื่อต้นสัปดาห์แล้วก็ตามมาด้วยการปิดสถานบันเทิงต่างๆนะคะทีนี้ในประเทศเองเนี่ยก็ยังมีเสียงเรียกร้องจากหลายๆฝ่ายว่าอยากจะให้ปิดกรุงเทพที่เราได้ยินกันนะคำว่าปิดกรุงเทพนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีผลกระทบเยอะแล้วก็กระบวนการในการที่จะดำเนินการให้ได้ผลจริงเนี่ยก็จะค่อนข้างยุ่งยากแล้วเรื่องผลกระทบเราก็ต้องเปรียบเทียบนะคะว่าคำว่าปิดกทม.หมายความว่าอะไรหมายความว่าแค่ไม่ให้เข้าออกไม่ให้คนเข้ากรุงเทพไม่ให้คนออกจากกรุงเทพแค่นั้นหรือเปล่าหรือเราจะขยายไปถึงว่าไม่ให้ออกจากบ้านเลยนะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกๆคนที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ถ้าเราประกาศเปรี้ยงไปโครมว่าปิดกทม.ผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไรก็อาจจะเกิดผลอย่างที่ในบางประเทศเป็นอย่างในมาเลเซียคนก็แห่ออกกันทันทีก่อนที่จะถึงเส้นที่ขีดว่าจะปิดกทม.มันก็จะเกิดผลกระทบเชื้อก็จะออกจากกทม.อย่างรวดเร็วฉะนั้นเราจึงเลือกใช้วิธีการที่เรายังสามารถควบคุมเชื้อในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้โดยการปิดสถานที่ต่างๆอย่างที่ว่าและสร้างการรับรู้ขอความร่วมมือกับประชาชนตามที่ท่านเทวันได้บอกไปว่าที่ท่านนายกฝากให้เน้นย้ำขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนงดการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายตนเองออกจากพื้นที่นะคะและถ้าเป็นไปได้เนี่ยตามที่คุณหมอหลายๆแห่งได้ออกมาร่วมกันรณรงค์ขอให้พวกเราอยู่บ้านนะคะวันนี้ขอรณรงค์เป็นแคมเปญที่ไม่ใช่แคมเปญแค่ระดับประเทศไทยแล้วเป็นแคมเปญระดับโลกที่ในต่างประเทศเขาก็บอกว่าให้ stay home ของบ้านเราเราก็บอกอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะร่วมมือกันทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยจะสามารถทำให้การควบคุมเชื้อต่างๆเหล่านี้เป็นไปอย่างสำเร็จผลทีนี้ถ้าจะไปถึงจุดที่เราบอกไม่ให้คนออกจากบ้านเลยเนี่ยมันก็ต้องมีแผนรองรับถูกไหมคะเรื่องของอาหารของใช้ที่จำเป็นจะต้องมีการเตรียมการให้เพียงพอสำหรับคนที่จะต้องถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกจากบ้านแล้วก็กระบวนการในการที่จะลำเลียงสิ่งของเหล่านี้ไปให้เขาอีกซึ่งแผนต่างๆเหล่านี้มีการวางแผนและดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ตอนนี้เองก็เป็นการปรับพฤติกรรมของประชาชนคนไทยในการที่จะดูแลป้องกันตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เราเรียกว่า social distancing แล้วก็การไม่ออกจากบ้านเพื่อช่วยแพทย์วันนี้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอยู่ในสมรภูมิรบอยู่ที่ด่านหน้าปะทะกับเชื้อก็ถ้าเราจะช่วยคุณหมอช่วยพยาบาลช่วยบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายขอให้ทุกคนอยู่บ้านนะคะขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะข้อห่วงใยจากท่านนายกขอให้ทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติตรงนั้นก็เลยต้องตามมาด้วยแผนอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเรื่องของอาหารสิ่งของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการทำงานเหลื่อมเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนของการทำงานที่บ้าน
นะคะตรงนี้ที่ทุกๆหน่วยงานเขากำลังวางแผนเตรียมการรองรับและถ้าถึงจุดที่มีความจำเป็นต้องยกระดับมาตรการพวกเราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องยกระดับไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนร่วมมือกับภาครัฐอยู่บ้านให้มากที่สุดนะคะหลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชนแออัดแล้วถ้าจะมีการปิดสถานที่ใดๆเพิ่มเติมต่อมาเนี่ยก็ขอให้ติดตามฟังจากศูนย์แถลงข่าวโควิดนี้เท่านั้นอย่าไปฟังจากแหล่งอื่นเดี๋ยวจะสับสนแล้วก็ตื่นตระหนกกันไปขอให้รอฟังจากทางนี้ถ้าจะมีการปิดอะไรเพิ่มเติมที่นี่เท่านั้นที่จะเป็นผู้บอกกับท่านเป็นที่แรกขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์แหม่มด้วยนะคะและต้องขอบคุณเทคโนโลยีในสมัยนี้ที่ทำให้เราติดตามข้อมูลข่าวสารจากที่บ้านได้ด้วยท่านสามารถรับชมผ่านทาง NBT2HD นะคะทางโทรทัศน์ส่วนทาง Facebook Live มีหลายช่องทางเลยค่ะของ Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ของ NBT2HD ของสำนักข่าวไทยและเราไม่ได้สื่อสารทางเดียวเราให้ท่านถามกลับเข้ามาได้ด้วยนะคะที่สายด่วน1111นะคะมีคู่สายจำนวนมากที่รอตอบคำถามท่านอยู่รวมถึงคอมเมนต์มาทางไลฟ์ปัจจุบันนี้ก็ได้เพื่อที่จะได้มีคำถามตอบเข้ามาในช่วงชั่วโมงแถลงข่าวนี้เลยค่ะแล้ววันนี้เราก็มี2บุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ก็มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญยิ่งเช่นเดียวกันคือการให้ข้อมูลกับประชาชนกับคนที่ยังไม่ป่วยท่านจะได้ไม่ตื่นตระหนกมากนักแต่สำหรับคนที่ป่วยติดเชื้อยาเตียงหมอพอหรือไม่วันนี้มีคำตอบให้ท่านนะคะก่อนอื่นเลยขอเรียนเชิญคุณหมอรุ่งเรืองอัปเดตสถานการณ์ประจำวันที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขก่อนเลยค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านพี่น้องสื่อมวลชนและที่สำคัญก็คืออาจารย์ยงผู้วรวรรณนะครับอาจารย์ที่เคารพของผมครับที่ท่านมาช่วยในการให้ความมั่นใจท่านเป็นราชบัณฑิตนะครับเบื้องต้นผมขอเล่าสถานการณ์ทั่วโลกก่อนนะครับวันนี้เนี่ยมีการติดเชื้อไปทั่วโลกแล้วเนี่ย175ประเทศนะครับผู้ป่วยประมาณ 230,000 กว่ารายนะครับที่สำคัญคือในจำนวนนี้เนี่ยจำนวนที่อาการหนักที่ผมเน้นทุกวันน่ะจำนวนน้อยนะครับอยู่ที่9อยู่ที่ไม่ถึง 5% แต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพและระบบสาธารณสุขของประเทศและขึ้นอยู่กับการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วหรือเพิ่มจำนวนอย่างช้านะครับข้อถัดมาคือมามองที่ประเทศไทยครับวันนี้เราพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม50รายนะครับรวมเป็น322รายเราจะเห็นว่าผู้ป่วยกลับบ้านได้แล้วเนี่ย43รายนะครับจริงๆที่ต้องกลับช้าเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาการดีแล้วนะครับแต่รอให้ไม่มีเชื้อก่อนนะครับตรวจจนไม่มีเชื้อแล้วจึงกลับผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการดีนะครับอาการไม่หนักนะครับแล้วก็คุณหมอดูแลเป็นอย่างดีต้องเรียนว่าเรามีผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเฝ้าระวังเข้าข่ายเฝ้าระวังนะครับที่เช่นกรณีหมอเอาหมอเป็นคนไข้หมอมีไข้ไม่สบายแล้วมีประวัติเสี่ยงเช่นสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศกลับมาจากต่างประเทศหรือไปอยู่ในพื้นที่อย่างเช่นสนามมวยวันนั้นหรือสถานเริงรมตอนนี้เนี่ยมี 8,729 กลับบ้านไปแล้ว 5,400 นะครับยังเหลืออยู่ประมาณ 3,300 นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่ต้องเรียนก่อนเลยว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่ต้องเรียนว่าที่เพิ่มวันนี้50รายนะครับ2กลุ่มหลักๆเลยมาจากกลุ่มแรก41รายคือกลุ่มที่ไปสัมผัสกับสนามมวยนะครับหรือว่าสถานบันเทิงสัมผัสผู้ป่วยนะครับรวมถึงกลุ่มอื่นๆนะครับขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงเนี่ยเรียกว่ากลุ่มที่กลับมาจากต่างประเทศกลุ่มที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีไม่มากแล้วก็กลุ่มที่สัมผัสทางระบาดวิทยาเนี่ยซึ่งมีอาการชัดเจนนะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีผู้ป่วยกระจายไป24จังหวัดนะครับมากที่สุดอยู่ที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการเชียงใหม่ปัตตานีจึงเป็นที่มาของการที่เราลดการเคลื่อนย้ายประชากรรวมถึงรักษาระยะห่างนะครับนอกจากพฤติกรรมอื่นๆที่เราแนะนำแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมขออนุญาตนำเสนอสถานการณ์ดังนี้ก่อนนะครับแล้วผมกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้บรวรรณท่านเป็นราชบัณฑิตนะครับและเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจะมีประเด็นสำคัญนะครับที่สังคมค้างคาใจนะครับและท่านจะมีคำตอบครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมเองก็อยากจะเล่าข้อมูลทั้งหมดนะครับเรารู้กันดีว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคอุบัติใหม่นะครับเกิดขึ้นมาเดือนนี้เนี่ยเข้าสู่เดือนที่3จะเข้าสู่เดือนที่4นะครับตั้งแต่เดือนธันวาเดือนนี้ก็มีนาแล้วนะครับ
แล้วก็โรคนี้เนี่ยมันได้กระจายไปทั่วโลกที่เราเรียกว่าแพนเดมิกนะครับเมื่อมีการกระจายไปทั่วโลกขนาดนี้เนี่ยนะครับคงจะเป็นการยากนะครับเราบอกได้เลยว่าคงจะเป็นการยากที่จะกวาดล้างโรคนี้เนี่ยนะครับให้หมดไปจากโรคสีเขียวของเราใบนี้นะครับในระยะเวลาอันสั้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนั้นเนี่ยเราเห็นว่ามากกว่า150ประเทศแล้วมีประเทศอื่นๆอีกจำนวนมากเนี่ยนะครับที่มีการติดเชื้อเป็นจำนวนมากกว่าประเทศไทยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะบอกว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่นำเข้าอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะทุกประเทศก็มีโรคนี้อยู่นะครับถึงแม้ว่าในบ้านเราเนี่ยก็มีติดต่อกันเองอยู่ในบ้านเราแล้วนะครับอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์รุ่งเรืองนะครับเล่าให้ฟังว่าติดกันในสนามมวยติดกันในผับในบาร์นะครับก็เกิดขึ้นระหว่างคนไทยกับคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดังนี้เนี่ยนะครับเราบอกได้เลยว่าโรคนี้คงยังอยู่กับเราในระยะยาวพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราคงจะต้องวางกลยุทธ์นะครับในการต่อสู้ระยะยาวมากกว่าที่จะวางกลยุทธ์แบบว่าระยะสั้นนะครับผมมักจะเปรียบเสมอเลยว่าครั้งนี้เนี่ยเราคงไม่ใช่แข่งวิ่ง100เมตรนะครับเราถ้าแข่งก็พูดง่ายๆว่าวิ่งมาราธอนนะครับคงจะต้องใช้เวลายาวพอสมควรนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อใช้เวลายาวพอสมควรเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะให้มีมาตรการต่างๆเพื่อที่จะลดความสูญเสียนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าเมื่อเวลามีโรคระบาดถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับสมัยโบราณเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพราะสมัยโบราณเนี่ยการแพทย์ก็ไม่เจริญนะครับเท่าสมัยนี้ถ้าเราปล่อยเนี่ยนะครับให้มันระบาดพรวดเดียวขึ้นไปเลยนะครับแล้วเมื่อระบาดไปได้ใหญ่เต็มที่แล้วเนี่ยโรคก็จะสงบนะครับแต่ความสูญเสียอันนั้นเนี่ยก็จะเยอะนะครับก็จะมีผู้ล้มตายมีผู้ที่รอดชีวิตขึ้นมาแต่ช่วงระยะเวลาไม่นานโรคก็จะสงบนะครับเพราะว่าจะไม่มีผู้ป่วยรายใหม่นะครับเพราะว่าทุกคนติดเกือบหมดนะครับนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นนะครับถ้าเราบอกว่าเราต้องการที่จะต่อสู้ระยะสั้นก็คือปล่อยแป๊บเดียวก็จบนะฮะแต่ความสูญเสียเนี่ยมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับที่มีคนป่วยจำนวนมากพร้อมๆกันนะครับเราจะเห็นว่าอย่างในจีนที่อู่ฮั่นในระยะแรกเพราะเขาไม่รู้นะครับจึงมีผู้ป่วยจำนวนมากแล้วระบบสาธารณสุขต่างๆเนี่ยตั้งรับไม่ทันนะครับเขาถึงกับต้องปิดเมืองนะครับต้องทำทุกอย่างสร้างโรงพยาบาลสนามทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะมาต่อสู้แต่ของเราเนี่ยไม่ได้เกิดสถานการณ์แบบนั้นนะครับเมื่อได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับเราคงจะต้องมีการวางแผนวางกลยุทธ์นะครับที่จะต้องวางกำลังให้ดีในระยะยาวนะครับนะฮะเพราะจะบอกว่าเอาละเราโจมตีแบบพูดเดียวให้มันจบเนี่ยแล้วมันไม่จบนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเราพยายามที่จะชะลอนะครับการติดโรคหรือการระบาดของโรคเนี่ยนะครับในบ้านเราให้ช้าที่สุดการที่จะช้าที่สุดเนี่ยนะครับก็เพื่ออะไรนะครับก็เพื่อที่จะรอนะครับมาตรการต่างๆนะรอองค์ความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นว่าจะป้องกันอย่างไรโรคนี้มันร้ายแรงอย่างไรมียาอะไรที่จะมาใช้รักษาเพื่อลดความสูญเสียมีวัคซีนในการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะไปกำจัดให้หมดไม่ได้นะครับเมื่อมาถึงระยะนี้แล้วเนี่ยนะครับจะเห็นไหมฮะว่าเราพยายามยืดให้มากที่สุดเนี่ยนะครับนะฮะเราจะเห็นได้อีกอันหนึ่งว่าความเตรียมความพร้อมของเรานะครับนะฮะที่เราจะต้องให้ระบบสาธารณสุขรองรับให้ได้เพื่อลดความสูญเสียเนี่ยนะครับขณะนี้เราก็เริ่มรู้แล้วนะครับองค์ความรู้ใหม่ก็เริ่มออกมาแล้วว่ามียาที่พอจะรักษาได้
นะครับถึงแม้ว่าจะไม่เพอร์เฟกต์ 100% นะครับก็จะลดนะครับโอกาสที่จะไปเป็นปอดบวมหรือลดอัตราตายลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ามียานะครับทางรัฐบาลก็พยายามที่จะหายามาให้เพียงพอนะครับในระยะแรกจะเห็นไหมฮะว่าเราได้มา 40,000 เม็ดนะครับแล้วก็ต่อมาบอกว่าได้อีก 100,000 เม็ดแล้วจะเพิ่มเป็น 200,000 เม็ดนะครับซึ่งทางการจีนเนี่ยก็ได้ช่วยเรานะครับนะฮะจะเห็นว่าเมื่อมีอยู่ในสต็อกของเรานะครับเราก็จะวางแผนว่าต่อไปนี้นะเราจะวางแผนการให้อย่างไรเพื่อจะลดอัตราการเสียชีวิตนะครับนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากไปก็คือว่าโรคนี้เนี่ยนะครับที่เป็นทุกคนเนี่ยนะที่ทุกคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าโรคนี้เนี่ยนะครับจะต้องปอดบวมหมดนะครับส่วนใหญ่ของโรคนี้ที่ติดเชื้อไปนะครับมีอาการน้อยคือ 80% นะครับและ 80% นี้เนี่ยนะครับยังเดินเหินไปไหนมาได้นะครับแล้วในบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้หาหมอหรือไม่ได้เข้าข่ายสงสัยแล้วก็ไม่ได้ตรวจก็อาจจะไม่รู้เลยจนหายไปเองเลยก็ได้นะครับอาจารย์ครับต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับเรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมพอดีมันเป็นประเด็นยาแล้วมันสำคัญนะฮะคนจะมักจะไม่เข้าใจบอกว่ายายังไงก็ไม่พอยายังไงก็ไม่พอนะครับแล้วเราเนี่ยเราเตรียมความพร้อมพอไหมแล้วตอนนี้ยาเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่อาจารย์เน้นประเด็นนี้อีกนิดนึงนะครับกลับขอโทษด้วยครับครับครับนะฮะเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าคนไข้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อาการหนักทั้งหมดนะครับ80%เนี่ยไม่หนักนะฮะอีกประมาณ 15% 16% เนี่ยนะครับมีอาการมากที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือมีอาการปอดบวมว่างั้นดีกว่านะฮะประมาณ 4% กว่าเนี่ยนะครับที่อยู่ในขั้นวิกฤตทีนี้บอกว่าที่เรามียาเนี่ยยาจำเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยนะครับมันอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีอาการมากจนถึงอาการวิกฤตนะครับจะเห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยนะครับร้อยรายเนี่ยนะครับอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ยาจริงๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 20% หรือ20คนนะครับส่วนอีก80คนนั้นอาจจะใช้ยาชนิดอื่นที่เรามีอยู่แล้วในเมืองไทยนะครับที่สามารถที่จะใช้รักษาได้นะครับแต่สู้ยาที่เราพูดถึงไว้ให้กับคนไข้ที่มีอาการหนักนะเพราะฉะนั้นเมื่อฟังดังนี้เนี่ยนะครับจะเห็นไหมครับว่าถ้าเรามีคนไข้พันคนนะครับคนไข้กลุ่มหนึ่งนะครับที่จะต้องได้รับยาจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ200คนนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเรามียา 200,000 เม็ดนะครับเราพอที่จะรักษาได้ถึงประมาณผมว่า 2-3,000 คนคนหนึ่งนี่ใช้ประมาณ70เม็ดนะอาจารย์คนหนึ่งใช้70เม็ดคนหนึ่งใช้ประมาณ70เม็ดนะครับถ้าสมมุติว่ามี 200,000 เม็ดก็เอา70ไปหารนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าถ้าใช้ได้ถึง 2,000 คนนะครับโทษที1,400คนนะครับใน 1,400 คนเนี่ยมันจะอยู่บนยอดของ 20% ของผู้ป่วยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมครับว่าต้องมีคนป่วยทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบหมื่นคนนะครับแต่กว่า เราก็ไม่อยากเห็นภาพคนที่เป็นหมื่นนะฮะแต่แน่นอนขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามเจรจากับประเทศจีนนะครับที่จะขอซื้อนะครับยาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับในระหว่างที่รอเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้ายาสต็อกนี้ใกล้จะหมดมันก็จะมียาชุดใหม่เข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ชมนะครับก็ให้สบายใจได้ว่าเรื่องของยารักษาโรคเนี่ยนะครับจะมีเพียงพอนะครับในการที่จะใช้ในการรักษานะครับแต่แน่นอนมันก็จะต้องเป็นสเต็ป by สเต็ปไปครับนะครับแล้วก็ขอเรียนเสริมในนามของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอาจารย์เราเต็มความพร้อมเรื่องยาเนี่ยอย่างเต็มที่เราปรึกษากับทางอาจารย์ปรึกษากับทุกภาคส่วนนะครับแล้วมีการเตรียมความพร้อมรวมถึงระบบกระจายยาที่ดีนะครับจุดนี้ไม่ต้องห่วงทีนี้มีประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ครับมีคนไม่มั่นใจเรื่องเตียงว่าเตียงห้องรักษาผู้ป่วยเนี่ยจะพอไหมจะรองรับไหมอาจารย์เป็นประสบการณ์ในระดับราชบัณฑิตนะครับในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้นะครับขออนุญาตอาจารย์ช่วยแนะนำเรื่องประเด็นเตียงครับครับคือในขณะนี้ในระยะแรกนะครับทุกคนที่ป่วยมีการติดเชื้อทุกคนก็อยากนอนโรงพยาบาลหมด
นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าถ้ากลับไปนอนบ้านนะครับแล้วก็จะเอาเชื้อไปติดคนที่บ้านนะครับทั้งที่บางคนเนี่ยมีอาการน้อยมากนะครับแต่ถ้าถึงขั้นหนึ่งที่มีผู้ป่วยจำนวนมากนะครับแน่นอนนะครับเราก็คงจะต้องมีการคัดกรองว่าผู้ป่วยไหนมีอาการน้อยนะครับหรือมีอาการไม่มากหรือรักษาหายแล้วเชื้อยังไม่หมดนะครับทางรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็คงจะมีมาตรการนะครับในการที่จะไปหาโรงพยาบาลเสริมที่สำหรับผู้ป่วยที่รอกลับบ้านนะผมทราบมาเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะผมไม่ได้อยู่ในฝ่ายบริหารนะครับผมเชื่อว่าเราจะมีโรงพยาบาลในกึ่งที่เรียกว่าสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากหรือผู้ป่วยรอกลับบ้านแล้วตัวโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยนะครับไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการมากครับผมเลยถามอาจารย์นะครับอย่างตอนแรกเนี่ยโรคเข้ามาเนี่ยมันเป็นโรคเรียกว่าโรคอุบัติใหม่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงติดต่อยังไงความแรงเป็นยังไงจึงต้องไปอยู่ใน negative pressure room ห้องความดันลบนะครับสวมชุดมนุษย์อวกาศอะไรแบบนี้นะครับอาจารย์ครับทีนี้ประเด็นคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้ให้ความรู้ผ่านท่านผู้ชมหลายครั้งแล้วนะครับอยากให้อาจารย์เรียนว่ากลุ่มผู้ป่วยกลุ่มไหนบ้างที่ต้องอยู่ในประเภทเตียงหรือโรงพยาบาลแบบไหนหรือสถานที่อย่างไรครับครับคือห้องผู้ป่วยที่มีความดันลบเนี่ยนะครับหมายความว่าผู้ป่วยคนนั้นนะครับในห้องนั้นเนี่ยนะครับเราจะไม่ให้อากาศเนี่ยเล็ดลอดออกมาข้างนอกเรากลัวเชื้อเนี่ยจะหลุดออกมานะครับติดผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยห้องที่เป็นความดันลบเนี่ยเราจะใช้ในพวกของการติดทางแอร์บอนนะติดทางอากาศนะครับในระยะแรกเนี่ยนะครับผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ซึ่งโรคที่เรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับเราก็ต้องการห้องที่มีความดันลบคืออากาศรั่วไหลออกมาไม่ได้นะครับแต่เมื่อโรคที่เรารู้ว่าโรคนี้เนี่ยมันไม่ได้ติดทางอากาศไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศนะครับมันติดทางสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงขั้นแบบนี้แล้วเนี่ยความมั่นใจก็เริ่มมีมากขึ้นว่าผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ห้องความดันลบนะครับแต่ควรจะเป็นห้องแยกออกจากผู้ป่วยปกตินะครับเพื่อหรือพยาบาลผู้ดูแลเนี่ยก็คงจะต้องเป็นชุดที่แยกออกจากกันเพราะว่าเรากลัวคนเท่านั้นเองที่จะเป็นผู้สัมผัสโรคข้ามไปสู่คนอื่นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยโควิดเนี่ยนะครับกรณีที่มีผู้ป่วยมากมายเนี่ยนะครับไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ห้องความดันลบทั้งหมดนะครับก็ขอให้ครับซึ่งจริงๆเราจัดแบบโรงแรมหรือจัดแบบสถานที่ต่างๆเนี่ยแล้วออกแบบเป็นโรงแรมพิเศษเหมือนสมัยที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ก็ทำได้ถูกไหมครับอาจารย์ครับค่ะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับเพิ่มเติมนะครับว่าอาจารย์ครับเรื่องระบบแพทย์เนี่ยตัวผมเองก็เป็นแพทย์เป็นรุ่นลูกศิษย์อาจารย์นะครับเวลาผมไม่อาจจะไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางด้านนี้แต่คุณหมอทั่วประเทศเราเนี่ยเวลามีระบบที่จะต้องรองรับเนี่ยเรามีระบบปรึกษาอยู่แล้วโทรมาปรึกษาอาจารย์ยิ่งปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีทางมือถือนะครับติดต่อกันได้อะไรได้อาจารย์ช่วยยืนยันนะว่าอาจารย์ยังให้คำปรึกษาผมมากมายเลยครับครับครับคือคนไข้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราบอกแล้วว่า 80% เนี่ยอาการไม่มากนะครับเมื่ออาการไม่มากเนี่ยผมคิดว่าหมอทั่วไปทุกคนเนี่ยนะครับดูแลได้นะครับนอกจากว่าคนไข้อยู่ในภาวะวิกฤตที่จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับแน่นอนในกรณีแบบนั้นเนี่ยเราจะใช้ผู้เชี่ยวชาญนะฮะแต่จำนวนผู้ป่วยจำนวนนี้เนี่ยนะครับก็อยู่บนยอดนิดเดียวนะครับนะฮะของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการวางแผนอย่างดีนะครับผมเชื่อว่าปริมาณบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะครับเพียงพอนะผู้ป่วยที่เป็นน้อยเนี่ยนะครับอาจจะอยู่บ้านครับอยู่บ้านก็ยังได้รักษาตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันได้นะคะโอ้เบื้องต้นก็สร้างความมั่นใจให้กับเราได้เยอะมากเลยนะคะก็ขอบพระคุณคุณหมอยงแล้วก็คุณหมอรุ่งเรืองนะคะมีคำถามจากทางบ้านมากมายเช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้ในตอนท้ายสำหรับคนที่ป่วยขอให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์พร้อมดูแลท่านค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่ป่วยที่จะต้องอยู่บ้านกันอีกเป็นระยะเวลานานนะคะสินค้าของกินของใช้จะพอหรือไม่มีใครที่วางแผนจะไปช้อปปิ้งในเสาร์อาทิตย์นี้วันนี้จึงได้เรียนเชิญอีกหนึ่ง
งภาคส่วนนะคะก็คือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคเลยค่ะคุณคมสันขวัญใจธัญญารักษาการประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยนะคะมาเล่าถึงสถานการณ์การเตรียมสินค้าให้กับทุกท่านในช่วงนี้ขอเชิญค่ะครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านครับก็ต้องขอท้าความนิดนึงว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือวันที่14กับวันอาทิตย์ที่15นะครับสาเหตุของเหตุการณ์ก็คือเนื่องจากมีประกาศออกมานะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยตื่นตระหนกแล้วก็ไปกักตุนสินค้ากันนะครับก็เข้าห้างกันช้อปปิ้งกันนะครับก็ถือว่าดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรากำลังจะมาให้ความเชื่อมั่นว่าคือสินค้าของเราเนี่ยอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับเรามีเพียงพอนะครับคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตอาหารออกนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถามว่าเรามีเพียงพอไหมนะครับถ้าดูจากข้าวสารข้าวสารเนี่ยเราส่งออกปีหนึ่ง 7.2 ล้านตันนะครับต่อปีนะครับแล้วก็ปริมาณที่เราสำรองไว้เนี่ยในประเทศเนี่ยเราสามารถบริโภคได้ทั้งปีเลยนะครับถ้าเป็นอาหารเนี่ยคลังอาหารเนี่ยจะอยู่ได้3เดือนนะครับฉะนั้นถามว่าเรามีเพียงพอไหมเรามีเพียงพอนะครับแต่สาเหตุที่คนไปซื้ออาหารแห้งเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาพฤติกรรมที่ลอกเลียนแบบจากต่างชาติเพราะว่าทางอเมริกาเองหรือทางยุโรปเองเนี่ยก็จะใช้ลิสต์เหมือนกันเลยที่มาซื้อนะครับก็เป็นพวกข้าวสารนะครับปลากระป๋องนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับกระดาษทิชชู่ซึ่งถ้าเห็นข่าวตอนเช้าๆเนี่ยกระดาษทิชชู่เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยขาดนะครับแต่เขาเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับไปใช้สายฉีดแทนดังนั้นยอดของสายฉีดที่ขายทั้งออนไลน์แล้วก็รีเทลสโตร์เนี่ยเพิ่มขึ้นหลายเท่ามากเลยนะครับอันนั้นก็คือเขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดนะครับเขาเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขานะครับให้เหมาะกับสถานการณ์นะครับไม่จำเป็นต้องมาตุนสินค้านะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งหรือผมยกตัวอย่างง่ายๆคือเราผ่านปี54กันมานะครับเป็นปีที่น้ำท่วมใหญ่ถ้าทุกคนจำได้นะครับฉะนั้นตอนนั้นเองเนี่ยทาง DC ที่ทุกห้างเนี่ยมีอยู่ที่วังน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น Tesco Lotus เป็น Big C เป็น Macro ต่างๆอยู่ที่วังน้อยนะครับก็คือจมเลยนะครับ DC ก็คือไม่สามารถเข้าไปได้ก็คือศูนย์กระจายสินค้าศูนย์กระจายสินค้าไปตามภูมิภาคต่างๆครับจมเลยก็คือไม่สามารถนะครับแล้วก็ในประจวบกับโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาไล่มาเรื่อยนะครับก็จมเหมือนกันนะครับถ้าลองดูอาหารตอนนั้นเราก็ขาดแคลนถูกไหมฮะแต่เรายังรอดมาได้ถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยซึ่ง DC เนี่ยไม่ได้ปิดนะครับไม่ได้ปิดเรายังดำเนินการปกติโรงงานยังผลิตแบบปกตินะครับยกตัวอย่างบะหมี่สำเร็จรูปนะครับกำลังการผลิตต่อวันเนี่ยเราผลิตได้10ล้านซองต่อวันนะครับซึ่งเราก็สามารถเพิ่มได้เป็น15ล้านซองต่อวันได้นะครับเพราะเนื่องจากว่ากำลังการผลิตยังอยู่ประมาณ 60-70% ของทั้งหมดเองเท่านั้นนะครับนะฮะฉะนั้นในนามของสมาคมและผู้ค้าปลีกไทยแล้วก็ห้างร้านในเครือข่ายต่างๆเนี่ยนะครับกว่า 24,000 รายร้านค้านะครับรวมทุกห้างนะครับตามที่ทางรัฐมนตรีกล่าวไปนะครับเราขอยืนยันว่าสินค้าจะไม่ขาดแคลนนะครับแล้วเราก็มีการวางแผนแล้วก็ประชุมประสานงานอย่างใกล้ชิดครับกับทั้งผู้ผลิตเองแล้วก็บริษัทขนส่งเองนะครับฉะนั้นเสาร์ที่นี้เราก็พยายามที่จะนำสินค้าเราเนี่ยนะครับกระจายสู่ผู้บริโภคทั้งประเทศนะครับให้ทันท่วงทีแล้วก็เพียงพอนะครับก็ขอให้ท่านจงมั่นใจว่าเรามีสินค้าเนี่ยเพียงพอนะครับแต่ก็อาจจะไม่ต้องแห่กันไปทั้งบ้านนะคะส่งตัวแทนไปจะได้ไม่ทำให้หนาแน่นการจราจรหนาแน่นในที่นั้นคือสัปดาห์ที่แล้วคุณคมสันคะเป็นภาพของในกรุงเทพแออัดกันมากแต่คราวนี้เหมือนผู้ติดเชื้อจะกระจายไปทั่วประเทศนั่นทำให้คนอาจจะแห่ไปห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศด้วยการกระจายสินค้าไปภูมิภาคต่างๆเป็นยังไงบ้างคะจริงๆต้องพูดอย่างเงี้ยที่ผมพูดว่าเริ่มจากวันเสาร์อาทิตย์นะครับนั่นคือในกรุงเทพนะครับในกรุงเทพหลังจากที่เราได้ข่าวแล้วว่าโควิด-19 เนี่ยได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศแล้วเนี่ยก็ทำใหต่างจังหวัดเนี่ยเกิดแพนิคเซลเหมือนกันนะครับทำให้ชาวบ้านนะครับที่อยู่อาศัยอยู่ตามนะครับในประเทศต่างๆในภูมิภาคต่างๆเนี่ยเข้าไปช็อปนะครับแต่ว่า
ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังมั่นใจว่าเรานะครับมีสินค้าเพียงพอครับค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแทรกนิดนึงนะครับอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยที่ท่านว่าเกิดวิกฤตคือคนแตกตื่นแล้วไปซื้อของตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วของก็หมดหลังจากหมดแล้วเนี่ยท่านใช้เวลานานมากกว่าที่จะไปเติมให้เต็มอย่างเดิมครับจริงๆเราไม่นานเลยฮะคือเราก็ใช้เวลา8ถึง16ชั่วโมงในการเติมของเข้าไปครับก็หมายถึงว่าถ้าสมมุติในกรณีของหมดเชลจริงๆเนี่ยนะท่านใช้เวลาไม่เกินครึ่งวันนะพูดง่ายท่านก็สามารถที่จะเติมให้เต็มได้อันนี้ก็แสดงว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงใช่ครับสมมติว่าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะเห็นว่าเชลของมันหายไปเนี่ยนะยังไงก็ไม่เกิน12ชั่วโมงท่านก็สามารถที่จะดำเนินการเพราะของมันมีสต็อกอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับอยู่ที่ดีซีอยู่แล้วครับยกตัวอย่างสมมติวันอาทิตย์เนี่ยเราหมดเชลเลยทุกที่ทุกห้างเลยนั่นหมายความว่ากลางคืนของวันอาทิตย์เนี่ยเราก็เริ่มเติมสินค้าแล้วเข้าไปอย่างนั้นเป็นไปได้ไหมครับว่าช่วงนี้ท่านจะมีสต็อกไว้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือจะเป็นร้านสะดวกซื้อไว้เพิ่มเติมมากกว่าปกติเรามีการสั่งสินค้าเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับก็คือตอนนี้อย่าง average นะเราสั่งขึ้น3เท่านะครับซึ่งบางไอเทมอาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่ด้วย on average แล้วเนี่ยประมาณ3เท่าครับอือหือค่ะแล้วยังมีทางเลือกออนไลน์อีกด้วยการสั่งออนไลน์จะมีปัญหาไหมคะว่าจะมีการส่งล่าช้าพอออเดอร์เยอะมากค่ะคือเนื่องจากว่าดีมานด์ของตัวอุปโภคบริโภคเนี่ยเข้ามานะครับตัวห้างเองนะครับก็มากขึ้นเป็น3เท่านะครับออนไลน์ก็มากขึ้นเป็น3เท่าเช่นกันค่ะถ้าสังเกตว่าถ้าเราสมมติเราสั่งวันนี้ปกติเราจะได้อยู่แล้วถูกไหมฮะดังนั้นเขาก็จะบอกเราก่อนเลยว่าช่วงนี้จะอยู่ประมาณสัก 2-3 วันนะครับถึงจะได้ของครับแต่ว่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อไม่ให้เรามานะครับมาเกิดนะครับติดเชื้อหรืออะไรต่างๆครับค่ะคำถามสุดท้ายเบื้องต้นนี้ก่อนของทางค้าปลีกคือแล้วถ้าใครตัดสินใจจะไปห้างเพื่อที่จะไปซื้อของมาจะได้กินกันที่บ้านนโยบายที่เราจะไปเดินห้างมาตรการการทำความสะอาดจะฟู้ดคอร์ตจะห้องน้ำจะสถานที่ต่างๆเป็นยังไงบ้างคะคือการฆ่าเชื้อเรามีการฆ่าเชื้อทุกคืนนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าห้างเนี่ยของทางเดอะมอลล์เองเนี่ยเรามี EM Auto Sanitizing Kit ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อได้นะครับแล้วเข้าไปแล้วก็มีเจลล้างมือนะครับมีเทอร์โมสแกนนะครับเพื่อวัดอุณหภูมิแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์สำหรับคนที่ผ่านถูกไหมครับแล้วก็ภายในก็คือหลังจากที่เรามี social distancing เนี่ยมาเราก็เริ่ม implement นะครับไปที่ห้างร้านของเราแล้วนะครับเริ่มจากพนักงานเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแคนทีนเราก็เริ่มวางตำแหน่งนะครับให้ห่างกัน 1-2 เมตรนะครับแล้วก็ในขณะที่ food court ก็เหมือนกันนะครับเราก็เริ่มนะครับเริ่มแล้วครับค่ะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ภาคเอกชนอย่างเดียวที่ร่วมไม้ร่วมมือภาครัฐบาลก็ส่งเสริมเป็นอย่างดีด้วยเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์แหม่มเพิ่มเติมค่ะขอเสริมคุณคมสันนิดนึงเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่เราจะอยู่บ้านนะคะฉะนั้นไอ้ส่วนที่จะไปสังสรรค์ทานอาหารกันตามร้านอาหารเนี่ยก็คงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนั้นด้วยแล้วก็ร้านค้าก็จะต้องวางแผนปรับเปลี่ยนไปพร้อมกับประชาชนด้วยนั่นก็คือเปลี่ยนเป็นการซื้อแล้วหิ้วกลับไปทานที่บ้านนะคะหรือว่าสั่งแล้วให้คนมาส่งที่บ้านแทนตรงเนี้ยที่เรากำลังวางแผนกันอยู่ร่วมกับภาคเอกชนนะคะเพื่อที่ประชาชนจะได้อยู่บ้านได้มากขึ้นขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมขอเติมนิดนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็เรียกคณะกรรมการเรื่องความปลอดภัยนะครับก็ได้เชิญผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบการด้าน delivery คือส่งอย่างที่เราทราบกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น Grab ไม่ว่าจะเป็น Lineman หรือจะเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะวันนี้ได้เชิญมาเพื่อจะปรึกษาหารือแล้วก็ได้ทำ MOU กันนะครับว่าพวกเนี้ยก็จะไปอบรมเจ้าหน้าที่ที่ส่งให้ถึงบ้านว่าวิธีการส่งยังไงต้องปลอดเชื้อไม่ใช่ว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาสั่งอาหารจากร้านอาหารแล้วคุณไปเอาเชื้อมาให้เขาอีกไม่อันนี้วันนี้ได้มีการประชุมกันแล้วทั้งหมด17บริษัทที่เป็นในเครือข่ายที่ delivery ที่มีหน้าที่ไปรับไปส่งอย่างที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นทางแอปหรือจะเป็นอะไรต่างๆสั่งเขาไปหยิบจากเขาก็ไปซื้อจากร้านอาหารมาส่งให้เราที่บ้านเราก็มีวิธีการว่าวิธีการส่งคุณยังไงคุณต้องมีหน้ากากคุณต้องมีถุงมือคุณไปเอาของมาแล้วคุณต้องไงคุณต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วเวลาคุณจ่ายเงินแม้ทั้งจ่ายเงินแล้วก็ให้พิธีจ่ายทางออนไล
นะครับแล้วการส่งอาหารอาจจะระวังนะก็ไปห้อยไว้หน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีการเราเตรียมป้องกันในมาตรการตรงนี้ไว้สำหรับในกรณีที่ว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาต้องไม่มีใครเอาเชื้อแพร่เข้าที่บ้านด้วยวันนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับว่าตื่นตระหนกกันจริงๆไม่ใช่แค่จะฉีดแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากแล้วนะคะจะฉีดใส่อาหารต่างๆแล้วเนี่ยขอคำแนะนำจากคุณหมอเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าต้องกลัวขนาดนั้นไหมคะตอนนี้นะครับเราเนี่ยจะไม่ได้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 นะครับแต่จะเสียชีวิตด้วยโรคจิตโรคประสาทนะครับผมขออนุญาตนะครับคำถามแรกเลยอาจารย์ยงเนี่ยรับมือกับและอาจารย์อีกหลายๆท่านในประเทศไทยนะฮะรับมือกับโรคระบาด ที่รุนแรงกว่านี้มามากต่อมากแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อมั่นไหมครับว่าเราจะผ่านศึกครั้งนี้และเราจะชนะไปได้ครับครับนะคือที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราก็สู้ตั้งแต่สมัยซาร์สนะหวัดนกนะครับไข้หวัดใหญ่2009มีเมอร์สมีอะไรต่างๆมาโดยตลอดนะฮะไอ้การทำศึกสงครามหรือการทำศึกทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าบอกว่าไม่สูญเสียเนี่ยไม่มีนะครับมันจะต้องสูญเสียนะครับแต่การสูญเสียอย่างไรนะครับก็เราจะต้องมีกลยุทธ์นะครับที่จะทำให้สูญเสียให้น้อยที่สุดนะครับแต่ศึกครั้งนี้เนี่ยมันเป็นศึกที่ค่อนข้างใหญ่หลวงและอาจจะเป็นศึกที่ยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องดำเนินมาตรการแบบที่เราเรียกว่าบาลานซ์ทั้งสองนะครับนะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่ในจุดสมดุลพอดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับถ้าใช้ยาแรงไปข้างหนึ่งนะครับอาจจะตายจากอย่างอื่นก็ได้ถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับจึงต้องอยู่ในภาวะที่สมดุลนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรที่เราจะมีแรงมีกำลังที่ต่อสู้ศึกครั้งนี้ให้ได้ยาวนานและให้สูญเสียที่น้อยที่สุดนะครับนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับผมก็คงต้องบอกว่าอย่างแรกเลยนะฮะดูแลสุขภาพตัวเองและสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากรักษากายแล้วรักษาใจนะฮะอาจารย์ข้อที่สองคือป้องกันตนเองตามมาตรการที่แนะนำเนี่ยถูกต้องละแต่สิ่งสำคัญคือต้องป้องกันการแพร่เชื้อไปที่คนอื่นรวมถึงรับผิดชอบต่อสังคมและในมุมมองของขณะนี้เนี่ยครับการเว้นระยะห่างหรือเรียกว่าทั้ง personal distance หรือ social distance ของมุมมองนี้จากอาจารย์ครับครับนะฮะอันนี้เป็นที่ยอมรับนะฮะของทั่วโลกในการเกิดโรคระบาดเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะครับถ้าตัวเองเป็นโรคแล้วจะต้องไม่รุนแรงถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะครับนะฮะอันที่สองก็คือเราจะต้องมีจิตเป็นกุศลนะฮะก็คือว่าต้องป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาที่เราพูดถึงกันเสมอก็คือเรื่องของpersonal distancing นะครับก็คือ distance เพราะเรารู้ว่าเวลาเราไอเราจามหรือเราพูดคุยกันเนี่ยโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้เนี่ยมันรัศมี1เมตรนะฮะเราก็เอาให้คูณ2เท่านะครับทำไมเราต้องบอกว่าต้องมี personal distance เนี่ยให้ห่างกันอย่างน้อย2เมตรนะฮะแล้วถ้าไม่จำเป็นนะครับเห็นไหมฝรั่งมาใช้วัฒนธรรมของทางอินเดียหรือไทยด้วยการทักทายด้วยการยกมือไหว้หลีกเลี่ยงการสัมผัสนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ personal distance ต่อมาเราเนี่ยบอกว่ามี social distance นะครับก็คือว่าใครจะว่ายังไงก็ช่างในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นแต่ว่าสัตว์สังคมนะครับนะเราต้องอยู่รวมกันอยู่ด้วยกันแต่ในยามเกิดโรคระบาดแบบนี้เนี่ยนะครับเราอยากจะให้หลีกห่างนะครับนะฮะคือไปรวมคนหมู่มากไปตะเบงเสียงไปเชียร์ไปอะไรต่างๆเนี่ยต้องหยุดหมดกิจกรรมพวกนี้ต้องหยุดหมดนะครับนะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือว่าการระบาดของโรคได้เนี่ยมันมักจะเกิดจากการ movement การเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหยุดการเคลื่อนไหวนะครับคือย้ายที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเดินทางที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้นี่แหละจึงเป็นที่มาของว่าเอ้ยเรามาช่วยกันสักนิดนาขอเลื่อนสงกรานต์ไปก่อนนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาสงกรานต์เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับการระบาดของโรคเนี่ยนะครับมันจะยิ่งไปเร็วถ้ามีการเคลื่อนย้ายนะครับนะฮะครับขออนุญาตถามเรื่อง personal distance คือว่ายิ่งห่างเหินคู่รักยิ่งรู้สึกไม่สบายใจอันนี้คำถามจากทางบ้านนะคะ
ขอยิ้มเขินๆก่อนถามแล้วกันจะถามใครครับต้องถามโรคนี้ถามอาจารย์ยงก่อนเลยแล้วกันถามอาจารย์ยงนะฮะจะติดทางเพศสัมพันธ์ไหมคะครับนะจริงๆแล้วตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับการโอกาสที่จะเจอเชื้อเนี่ยนะครับในเลือดเนี่ยนะครับถามว่าเจอได้ไหมเจอได้แต่ช่วงที่อาการหนักครับมีอาการแล้วนะครับช่วงที่มีอาการแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานนะครับที่พบเชื้อนี้นะครับในน้ำอสุจิหรือในเยื่อเมือกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีหลักฐานว่ามีการติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าไม่ติดจากแม่มาสู่ลูกนะครับถึงสตรีที่ตั้งครรภ์ นะครับแล้วก็เกิดป่วยเป็นโรคโควิดนะครับเด็กที่เกิดมานะครับในระหว่างที่สตรีตั้งครรภ์เนี่ยลูกที่อยู่ในครรภ์ไม่ติดครับแต่เราทราบกันว่าติดทางน้ำลายใช่ครับใช่ครับติดทางน้ำลูกน้ำลายช่วงนี้ท่านก็ต้องใช้ยุทธวิธีปรับตัวหน่อยนะครับเหมือนที่เมื่อวานมีข่าวจันยงว่าต้อง2เมตรนะฮะจริงๆมันคือติดมันติดกันตอนจูบตอนสัมผัสกันนะฮะถ้าไงท่านก็ไปปรับตัวเอานะครับถ้ามีข้อสงสัยถามผมหลังไมค์นะครับค่ะที่ประเด็นได้ประเด็นชัดเจนนะฮะว่าอาจารย์ยงยืนยันว่าเราชนะแต่เราจะชนะแบบสูญเสียน้อยที่สุดเราจะชนะแบบสูญเสียน้อยที่สุดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยต้องเรียนว่ามาตรการแรงๆที่คนเสนอมานะครับเรามีความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้วแต่ก็เหมือนที่อาจารย์ยงบอกครับถ้าใช้ยาแรงผลกระทบก็แรงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ผลกระทบด้านโควิดอย่างเดียวมันจะมีผลกระทบด้านอื่นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมาตรการตอนนี้เหมาะสมเช่นงดเดินทางไม่จำเป็นงดเคลื่อนย้ายไม่จำเป็นรักษาระยะห่างนะครับทำงานที่บ้านสอนทางออนไลน์ต่างๆนะครับสิ่งสำคัญคือผมถามอาจารย์ยงฮะถ้าทุกคนเคร่งครัดนะครับช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคมไม่รอแต่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับหรือราชการเราต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันนะครับคนที่มีมากช่วยเหลือคนที่มีน้อยนะครับและเยียวยากันไปอย่างเหมาะสมในมุมมองของอาจารย์นะครับในฐานะทั้งประชาชนและแพทย์และราชบัณฑิตอาจารย์คิดว่ามาตรการเนี่ยกำลังเหมาะสมไหมครับครับนะผมถ้าเราดูเนี่ยนะครับว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับโรคเนี่ยจากคนหนึ่งสามารถแพร่กระจายไปได้ 2-3 คนค่ะนะครับถ้าปล่อยแบบนี้เนี่ยมันก็ทวีคูณไปเรื่อยนะแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นสูงปิดเลยนะครับแต่ถ้ามาตรการเราดีนะครับเราก็ลดการแพร่จากแทนที่จะแพร่ได้1ไป1คนไป2หรือ3คนเนี่ยให้มันเหลือแค่1คนเป็น1ได้ไหมแล้วต่อไป1คนไปน้อยกว่า1ได้ไหมนะครับถ้า1คนไปน้อยกว่า1ได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับแสดงว่าโรคเนี่ยกำลังสงบนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องเสริมเข้าไปทุกอย่างผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยศึกนี้เนี่ยนะครับจะชนะหรือไม่ชนะเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องร่วมใจร่วมแรงกันนะครับนะฮะผมจะบอกว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามนะครับมีทั้งโซเชียลดิสแทนซ์มีทั้งpersonal distancing มีทุกอย่างมีหมดเนี่ยนะครับนะฮะการระบาดของโรคมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะน้อยกว่า1พอน้อยกว่า1ปั๊บเนี่ยไปๆมันก็จะพบน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับผมเสริมตรง1นิดนึงนะครับปกติเชื้อเนี่ยเราจะแพร่ได้เนี่ยคือคนหนึ่งเนี่ยมีศักยภาพแพร่ได้ 2-3 คนแต่พอเราทำอย่างที่อาจารย์บอกนะครับภูมิคุ้มกันมันจะมีเรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมออกมาต่อไปเนี่ยการแพร่จะน้อยลงเช่นคนหนึ่งจะแพร่ไปได้แค่คนเดียวหรือแทบจะแพร่ไปไม่ได้เลยนะครับขออนุญาตอธิบายเพื่อให้พี่น้องประชาชนทางบ้านได้เข้าใจนะครับค่ะอยู่บ้านกันสบายที่จุดนะคะสู่บ้านกันนะคะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะที่จะถามในช่วงที่ออกอากาศในทางโทรทัศน์แต่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมอยู่กับเราต่อทาง Facebook Live ได้นะคะก่อนที่จะหมดเวลาขอสอบถามอาจารย์ยงว่าพอท่านเห็นว่าเป็นศึกยาวแล้วเราปฏิบัติตัวเองดีแล้วก็จริงแต่ปัจจัยภายนอกเช่นฤดูกาลที่เปลี่ยนหน้าฝนที่กำลังจะมาตรงนี้มีผลอะไรหรือว่าเราต้องเตรียมพร้อมอะไรก่อนที่จะถึงไหมคะนะครับคือขณะนี้เนี่ยนะเราต้องบอกก่อนว่าโรคทางเดินหายใจเนี่ยนะครับจะพบน้อยมากนะครับในฤดูร้อนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีฤดูหนาวแบบชัดเจนแบบซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้นะครับเราเนี่ยมีแต่ร้อนมากกับร้อนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นฤดูกาลของเราตอนนี้เนี่ยเป็นฤดูร้อนโรคทางเดินหายใจเนี่ยน้อยนะครับโรคทางเดินหายใจของเราเนี่ยหลายคนคิดว่าจะไปมากทางไม่มากในฤดูหนาวไม่ใช่จะมากในฤดูฝน
นะครับโดยทั่วไปแล้วมันจะเริ่มมากขึ้นเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเริ่มมีฝนนะครับถ้าถามว่าเราเป็นห่วงใยไหมเราเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในช่วงนั้นมีโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะสมมติว่ามีทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาไข้อะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วก็มีโรคโควิดระบาดอีกตอนนี้ใครเป็นโรคทางเดินหายใจมามันแยกไม่ออกนะครับมันแยกไม่ออกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นโรคโควิดหรือเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยมันจะปนกันวุ่นไปหมดตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงจะบอกว่ามาตรการของเราเนี่ยพยายามลดอันนี้ให้มากที่สุดนะครับและพอถึงตอนในเดือนพฤษภามิถุนาสมมุติอย่างนี้นะครับเรามียาดีนะครับเรามีความพร้อมเรามีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ากำลังใจทุกอย่างมันก็จะมาทุกอย่างมันก็จะเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นครับค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะเอาละค่ะขออนุญาตย้ำประเด็นในแต่ละท่านนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้เพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากเริ่มจากทางด้านริมสุดเลยนะคะคุณคมสันจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทยยืนยันว่าเสาร์อาทิตย์นี้ท่านไปซื้อมีของนะคะท่านไปซื้อของได้เลยก็ไปกันน้อยๆ อย่าแห่กันไปทั้งบ้านซื้อให้เพียงพอสำหรับ1อาทิตย์ละกันที่ท่านจะอยู่บ้านนะคะท่านจะได้มีของสดทานกันแล้วก็ไปเรื่อยๆได้นะคะรวมถึงถ้าท่านกังวลว่าชาวต่างชาติจะมาแพร่เชื้ออีกไหมเชื้อมันจะบินมาหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมคะอาจารย์แหม่มเพราะเรากักกันเต็มที่เลยเขามาได้ยากมากถ้าท่านไม่อยากออกจากบ้านเดลิเวอรี่ไหมคะท่านเทวันก็ทำได้เพราะว่าเขามีมาตรการไม่ให้เอาเชื้อมาสู่บ้านท่านแล้วเขาจะรักษาความสะอาดอย่างเต็มที่และสุดท้ายจากทางสาธารณสุขยืนยันยาเตียงหมอพร้อมให้ทุกท่านแน่นอนนะคะมีคำถามเข้ามาเยอะมากเลยขออนุญาตยกไปในช่วง Facebook Live นะคะเดี๋ยวเราถามตอบกันต่อแต่ช่วงเวลานี้ก็หมดเวลาของทางโทรทัศน์แล้วค่ะท่านสามารถรับชมได้ทาง Facebook Live ศูนย์ข้อมูลโควิด-19เราจะมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะคะ 20:00 ตรงแต่ขอย้ำว่าถ้าเกิดมีสถานการณ์ข้อมูลอะไรที่จำเป็นที่ต้องรายงานให้ท่านทราบทางศูนย์ก็จะเปิดแถลงทันทีค่ะวันนี้ลาไปก่อนทาง NBT2HD ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะกลับมาต่อนะคะเปิดโอกาสให้ท่านสื่อมวลชนถามก่อนเลยค่ะระหว่างนี้มีท่านไหนมีข้อสงสัยไหมคะเมื่อกี้ถามข้อสงสัยเด็ดไปแล้ว1ข้อนะคะเอามีข้อสงสัยอีกเรื่องการติดเชื้อ